ค่ะต้อนรับเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์อยู่กับคุณอาทิตย์กิจแสวงสุขดิฉันพัศวีค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมนะมาชวนคุยพูดเรื่อง Voice TV จอดำครับย้ำก่อนนะชวนคุยไม่ได้หาเรื่องแต่จะอธิบาย แต่จะอธิบายอะไรเราจะถามว่าใช้อำนาจอะไรสั่งปิด Voice TV เนี่ยคำพูดกับกริยาน้ำเสียงเนี่ยคุณผู้ชมแต่คำนี้เนี่ยก็คือว่ามาถามกันว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะเขาใช้อำนาจอะไรสั่งปิด Voice TV ใช่ไหมฮะคือในการที่ถ้าจริงๆมันก็เป็นเอกสารที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนโดยทั่วไปนะฮะที่บอกว่าคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองใช้ใบอนุญาตการของ Voice TV เนี่ย15วันมันก็เป็นเอกสารโดยทั่วไปซึ่งเราให้ไปดูตอนท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้อำนาจอะไรนะตอนท้ายจริงๆเนี่ยปุ๊บตอนท้ายเขาบอกว่าจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา64ประกอบมาตรา6และมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551เนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยคือกสทช.เนี่ยมีอำนาจควบคุมสื่อตามมาตรา37นะแต่ทีนี้สิ่งที่ใช้จริงๆเนี่ยไม่น่าจะใช้มาตรา37ในการมาสั่งปิด Voice TV ในการสั่งปิด Voice TV ค่ะจริงๆไม่ใช่มาตรา37ขอให้ดูมาตรา37นิดนึงนะฮะมาตรา37เนี่ยมันจะมีอยู่5ข้อแบบว่าคล้ายๆกับว่าเป็นอย่าเป็นแบบบ่อนทำลายอะไรนะบ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่คือคล้ายๆกับว่าอันนี้มีอยู่ฮะนี่คือหมายถึงว่าที่มีเนื้อหาทำให้เกิดเป็นแบบก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนครับลามกอนาจารอะไรนั้นทำนองนั้นซึ่งเราไม่มีเข้าข่ายอยู่แล้วอันนั้นแต่เราเนี่ยจะไปแบบคล้ายๆว่าสุ่มเสี่ยงข้อหนึ่งข้อสองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือว่าแต่อันหนึ่งข้อหนึ่งไม่สุ่มเสี่ยงหรอกคือคุมเสียงข้อ2ข้อ3เรื่องความมั่นคงเรื่องความสงบเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ใครเหมือนเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เวลาที่เขาออกคำสั่งเนี่ย5รายการที่เขาเรียงมาเนี่ยนะฮะค่ะ เขาบอกว่าเป็นเนื้อหาสาระตอนหนึ่งบอกว่าเป็นเนื้อหาสาระที่อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนนะแล้วก็การนำเสนอเนี่ยแบบคล้ายๆว่าอีกอันนึงก็คือบอกว่าเกิดความสับสนก่อให้ประชาชนสับสนแล้วก็มีเนื้อหาที่ใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะก็คือว่าใช้ทำให้ประชาชนสับสนการทำให้ประชาชนสับสนนี่มันคืออะไรนะยังงงอยู่นะการทำให้ประชาชนสับสนนี่มันคืออะไรอันเนี้ยเราต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้มาตรา37นะฮะค่ะย้อนไปดูอีกนิดนึงนะฮะตอนที่เขาบรรยายความผิดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยบริษัทยังคงมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้ประชาชนเกิดความสับสนซึ่งต้องห้ามไม่ให้ออกอากาศทางสื่อสาธารณะตามข้อ3ของประกาศคสช.ฉบับที่97นะแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคสช.ฉบับที่103เนี่ยนะฮะอันนี้ที่ขึ้นให้ดูนะนี่คือตะกี้1 2 3 4 5 6 7ไปแล้วนะฮะค่ะก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยนะก็คือแบบข้อ5เขาบอกว่าผิดข้อ5ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสนยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรทีนี้คำถามว่าอ้าวแล้วผิดมาตรา37ตรงไหนล่ะจริงๆไม่บอกไปเลยว่าผิดประกาศคสช.ใช่ไหมผิดใช่ไหมทำไมไม่บอกไปเลยว่าผิดประกาศคสช.ค่ะคืออันเนี้ยปัญหาคือว่าเวลาที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ว่าทำไมเขาใช้ประกาศคสช.มาอยู่ในประกอบมาตรา37เพราะว่าเนี่ยตัวมาตรามันมีคำสั่งคสช.ฉบับหนึ่งนะคำสั่งคสช.ฉบับที่41ทับ2559บอกว่าไอ้ข้อห้ามทั้งตะเกียข้อห้ามตะเกียทั้ง7ข้อทั้ง7ข้อเนี่ยให้ยัดเข้าไปสู่ในมาตรา37เขาอ้างอย่างนี้เลยเขาบอกว่าประกาศคสช.ตามประกาศคสช.นี่ให้ถือเป็นมาตรา37ด้วยเขาก็ตีความกันอย่างนี้ทีนี้เขาตีความกันอย่างนี้เนี่ยมันมีข้างข้อห้ามวิจารณ์คสช.ข้อห้ามยั่วยุสับสนแล้วไอ้การตีความคำว่ายั่วยุสับสนเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกเข้าใจไหมคือการตีความคำว่ายั่วยุสับสนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเนี่ยทีนี้เราจะให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งว่าเวลาที่เขาอ้างว่าอะไรที่มันผิดไม่ผิดเนี่ยนะฮะยั่วยุสับสนคืออะไรเนี่ยรายการเวกอัพเนี่ยว่าเวกอัพดีวันที่21มกราคมอุ้ยนี่สามขาเลยอาจารย์วิโรจน์คุณปลื้มนะแล้วก็
คุณชูวัตรผมไม่โดนผมไม่โดนฮะคือ3คนเนี่ยโดนพี่ถึกเนี่ยบอกว่าแล้วก็ไปเป็นเรื่องแบบเป็นแบบวิจารณ์เรื่องมีผลออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่มีข้อกังวลใจการเลือกตั้งเรื่องและเศรษฐกิจผู้มีอำนาจไม่ยอมรับเสมือนไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอันเนี้ยมันก็เป็นการวิจารณ์ตามปกติแหละผมจะบอกว่าผมก็งงว่าทำไมผมไม่โดนผมก็วิจารณ์ตามปกติแบบนี้เราวิจารณ์กันทุกวันแหละฮะเราวิจารณ์ทุกวันทำไมไม่โดนทำไมไปโดนวันที่วันนี้ก็งงอยู่แล้วก็มีอีกอันนึงนะฮะในรายการนี้บอกว่าผู้ดำเนินรายการได้มีการนำเสนอประเด็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้เครือ CP ได้รับสิทธิ์ให้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส2โดยไม่ต้องมีการประมูลขอโทษนะฮะอันนี้เราเนี่ยไม่ได้เต้าข่าวขึ้นมาเองเอามาจากหนังสือพิมพ์เราอ่านข่าวของโพสต์ทูเดย์เขาอ่านข่าวของโพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดย์พาดหัวเลยค่ะไม่เห็นมีใครบอกว่าโพสต์ทูเดย์ผิดนะฮะแล้วเราก็บอกเฮ้ยถ้ามันเป็นตามอย่างที่โพสต์ทูเดย์เสนอข่าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วเราก็แสดงความเห็นกันไปอย่างนี้ค่ะเพราะคำถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงหยิบมาเป็นความผิดใช่ไหมอันเนี้ยถ้าใครอ่านไล่ทั้งหมดนะฮะอย่างใครอ่านไล่ทั้งหมดอย่างเช่นรายการทูไนท์เนี่ยเราไปเสนอข่าวที่คุณหญิงบ่นว่ามีตำรวจทหารมาเดินตามน่ะอะไรแล้วเราก็คล้ายๆกับว่าเราก็บอกว่าเราก็แสดงความเห็นเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าจริงๆเนี่ยเหมือนเราไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเท่าไหร่เลยนะจริงๆเราแทบไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเลยนะคือแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคำพูดของคุณหญิงสุดารัตน์เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็เราแสดงความเห็นเพิ่มเข้าไปส่วนหนึ่งเราแสดงความเห็นเพิ่มเข้าไปส่วนหนึ่งว่าเอออย่างนี้เนี่ยมันควรจะดูแลการเลือกตั้งให้ประสิทธิธรรมอันนี้ก็ผิดค่ะนะแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของคุณเสรีเตมียเวทเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทใช่ไหมคำสั่งคสช.ออกมาปิดกั้นพรรคเก่าสนับสนุนพรรคใหม่อะไรต่างเนี่ยอันนี้โดนจำได้อันนี้ก็โดนอีกใช่นะก็ไปบอกว่าคือมันเป็นธรรมดาที่เราอ่านข่าวเหล่านี้แล้วเราจะแสดงความเห็นตามแต่แสดงความเห็นนี่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายผมจะบอกว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า1คือคุณเสนอข่าวเนี่ยแทบจะแบบคล้ายๆกับว่าคุณเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยคุณแทบจะว่าต้องปิดปากเลยคือพูดไม่ได้ค่ะถ้าพูดเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดมันพูดแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดมันพูดไปแล้วก็ก็จะถูกข้อหาเนี่ยทำให้ประชาชนสับสนหรือว่ามีการยั่วยุหรือมีการวิจารณ์คสช.หรืออะไรต่างๆเนี่ยปัญหาของมันไม่ใช่ว่าเพราะฉะนั้นเราจึงผิดตามประกาศคสช.หรือว่าคำสั่งคสช.หรืออะไรต่างๆนี้เนี่ยปัญหามันไม่ใช่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าการที่คสช.รับคำร้องเรียนมาแล้วก็มาคล้ายๆกับว่ามาชี้ว่าเราผิดแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะใช่ไหมฮะเฮ้ยผมนี่ก็พูดบ่อยนะทำไมผมไม่โดนเลย5รายการนี่ผมไม่โดนเลยใช่ไหมฮะมันแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันมีปัญหาเรื่องความเป็นมาตรฐานมันมีปัญหาเรื่องความเป็นมาตรฐานโอ้ยถ้าสมมุติจะโดนแบบนั้นก็คงจะโดนทุกวันโดนทุกรายการแล้วคือมันเกือบเหมือนกับบอกว่ามันมีแบบคล้ายๆกับว่ามันเหมือนจะโดนเกือบทุกวันเกือบโดนทุกรายการแต่ทำไมมันโดนบางวันแล้วก็บางวันโดนบางวันไม่โดนหรือขณะเดียวกันถ้าเราไปเทียบช่องอื่นมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำนองนี้ถึงแม้ว่าเหมือนกับบางทีเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เข้าข้างใดข้างหนึ่งอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แบบอย่างเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีการแบบผมก็คิดว่ามันก็เข้าข่ายของการที่ทำให้ประชาชนสับสนเหมือนกันอันนี้เนี่ยนะฮะ อาจารย์มานะติรยาภิวัตรของคณะบดีนิเทศศาสตร์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับประชาชนเขาชี้ว่าไม่แน่ใจว่ากรณีนี้ที่กสทช.ใช้นโยบายจอดำ15วันตรงประเด็นไหนที่แน่นอนเนื่องจากอ่านดูคำสั่งแล้วค่อนข้างกว้างถ้าชัดเจนว่าใช้คำไหนอย่างไร Voice TV คงสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือเป็นเกมมาตรฐานที่ใช้กับทุกช่องหรือไม่หากพูดกว้างๆอย่างนี้ Voice TV สามารถอ้างได้ว่าทำไมช่องนี้ทำได้ทำไมเขาทำไม่ได้กสทช.ควรระบุให้ชัดเจนหรือหากคิดว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมก็ควรผ่านการกลั่นกรองให้ชัดเจนแล้วแจ้งกับสังคมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติกับทุกช่องไม่เลือกปฏิบัติตรงนี้เป็นหัวใจเลยฮะเป็นหัวใจตรงไหนตรงที่ว่าคำสั่งการใช้อำนาจทางปกครองค่ะ
การใช้อำนาจทางปกครองซึ่งเรากำลังฟ้องศาลปกครองเนี่ยหลักของกฎหมายปกครองมีอยู่ว่าการใช้อำนาจทางปกครองเนี่ยคือการออกคำสั่งกันต่างๆในการคุณจะควบคุมอย่างไหนอะไรเนี่ยคุณจะใช้อะไรควบคุมเนี่ย คุณต้องมีความชัดเจนนะไม่คลุมเครือไม่กว้างเกินอะไรต่างๆจนกระทั่งคนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติตามไม่ถูกคือถ้าปฏิบัติตามไม่ถูกเนี่ยหลักกฎหมายปกครองมันก็คล้ายๆกับเขาก็บอกว่าปฏิบัติตามไม่ถูกแล้วคนมันแบบเดี๋ยวทำอะไรก็ผิดใช่ไหมคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันขัดหลักกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเราแบบว่าเราทำตัวไม่ถูกถ้าเราทำตัวไม่ถูกเราก็งงเนี่ยพูดในรายการก็งงทำไมวันนั้นผิดทำไมวันนี้ผิดทำไมวันนี้ไม่ผิดอันเนี้ยมันเป็นปัญหาเรื่องความสับสนที่คล้ายๆกับว่ามันขัดต่อหลักกฎหมายปกครองว่าคำสั่งทางปกครองนี้ไม่ชัดเจนค่ะคือเนื่องจากว่าตัวมาตรา37เนี่ยเราปฏิบัติได้ถูกแต่พอเอาประกาศคสช.มาใช้ด้วยเนี่ยเราปฏิบัติไม่ถูกเพราะว่ามันกว้างมากมันกว้างมากแล้วก็เวลาที่จะจิ้มว่าตรงไหนว่าผิดเนี่ยจิ้มไม่ถูกมันจิ้มไม่ถูกจิ้มได้เกือบหมดใช่อันนี้มันเป็นปัญหาทั้งในการปฏิบัติตามใช่ไหมเว้นแต่ว่าคุณจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าเลยแล้วก็ไม่กล้าไปเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้แบบตลอด5ปีก็กลัวกันไปหมดคราวนี้สิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนะฮะในคำสั่งปิดครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าเรากับกสทช.เนี่ยเป็นพี่เป็นน้องที่ใกล้ชิดกันมากเซลนะฮะเพราะว่าเรียกไปบ่อยจังเลยนะไปเป็นนิตศิลป์เป็นปกติแทบจะแบบว่าโอ้เนี่ยไปเจอกันประจำแล้วก็เนี่ยคือเดี๋ยวก็มีคำเตือนอะไรมาเนี่ยนะเดือนละ2เดือนครั้งเดือน2เดือนครั้งเดือน2เดือนครั้งแต่รอบนี้นะฮะให้ดูอันนี้นะฮะคำสั่งปิดเนี่ยมายังไงฮะค่ะเจอ5รายการรวดเดียวนะฮะเวกอัพ21วันที่ออกอากาศ21มกราใช่ไหม21มกราค่ะ28มกราอืม29มกรา4กุมภาโดยพ่วงเอาย้อนหลังย้อนหลังของทูไนท์วันที่16ธันวามาด้วยค่ะนะฮะแต่ว่าทูไนท์เนี่ยมาเรียกในเดือนกุมภาเหมือนกันหมดนะฮะเรียก5ครั้งซ้อนเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเรียก5ครั้งซ้อนปุ๊บแล้วก็รวม5ครั้งซ้อนเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นการปิดปั๊บผิดซ้ำซากปิดปั๊บเลยแล้วปิดในช่วงไหนก่อนเลือกตั้งในช่วงกำลังที่มีการเลือกตั้งนะใช้มาตรา37ที่ถูกคล้ายๆว่าถูกแถมมาด้วยประกาศคสช.คำสั่งคสช.เนี่ยในช่วงที่มีการเลือกตั้งในช่วงที่หัวหน้าคสช.ลงไปเป็นคู่แข่งทางการเมืองนะฮะอันนี้คือชัดเจนเลยนะมันแต่ก็ไม่ทราบว่าอันเนี้ยนะจะตอบว่าอย่างไรนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้อำนาจต่างๆเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นคสช.คำสั่งคสช.เนี่ยก็ต้องใช้อำนาจโดยสุจริตค่ะต้องใช้อำนาจโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็มาคล้ายๆกับว่ามันแบบต้องเป็นอำนาจที่ไม่มีผลเป็นคุณเป็นโทษกับใครค่ะโดยเฉพาะใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ตัวเนี้ยคือมันมาได้อย่างไรนะแล้วก็พอมาซ้อน5ชิ้นเปรี้ยงๆนะฮะทุกทีเนี่ยบอกแล้วไงเป็นพี่เป็นน้องจังคือไปกินกาแฟกันบ่อยๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไปเรียกเตือนประจำอ่ะแล้วก็ไปทับเอาทั้งหมดโกยกลับมากองปั้งเลยทำไมมาปั้งเดียวเนี่ยปั้งเดียวนี่เจตนาอะไรนะอันนี้ก็เราดูกันว่าตกลงก็คือเราก็ฟ้องแล้วค่ะเดี๋ยวศาลจะสรุปคำพิจารณาภายใน25กุมภาพันธ์นี้ครับพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะไทยรักษาชาติตอนนี้ยังไม่รู้นะยุบหรือไม่ยุบนะคะสักครู่กลับมาคุยกันในใบตองแห้งออนแอร์ค่ะให้ทุกมื้อของคุณเป็นผัก2ข้าว1เนื้อ1ลดพุงลดโรคจากสสส